ิงไก่จดไก่จอมาแล้วมาแล้วออกมาแล้วมาแล้วนะทุกคนพี่ก็ลงคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างบริษัทสามีนครนวัดจากพี่น้องบ้านนาเมืองหนักแต่ของนครหรือจะทุกข์กับพี่ดาสายเอวน้องนาวินผู้สงสัยจากพี่น้องบ้านดินเพียกับบ้านนาแค่กันกันมาแล้วประเภทนี้ยิงเป็นยิงยูซิวซูซีคู่ขี้ไล่กันมาเตี้ยเตี้ยต่างฝ่ายต่างยิงเยี่ยนในความฝ่ายแพ้ให้กันซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างบุญอยากได้แพ้ต่างฝ่ายต่างเด็ดสนะในว่าสุดท้ายแล้วคณะกรรมการเพื่อเป็นสกิลวิญญาณในการแข่งขันจะเป็นเรื่องคู่นี้เป็นเรื่องประเภทนี้ยิงบริษัทสามีนครนวัดเริ่มดีเริ่มเต็มที่ออกตัวดีมาแล้วจานเย้ว่าจะเป็นตามีตามีหรือว่ามีตาใส่แล้วอยากดูดีดูดีอยากดูดีดูดีตามไปตามก็ยศตามไปอย่างว่าไปไปบอกบอกนึกพี่น้องคิดตามตกคิดตามเสียพี่เข้ามาพี่เข้ามานายหัวนายหายว่าจะไหนตั้งการจะแต่วันนี้กันยังก็ขาดพี่กันยังก็มันมาจากไหนพี่ดาไหลเย้าพี่ดาเสียเย้าน้องนาวินเริ่มแซงขึ้นมาแซงขึ้นมาแซงขึ้นมาดาเสียเย้าออกตัวมาทำพี่นำทันหรือบนชั้นตายแล้วมาจากไหนตุ๊ดตุ๊ดซี่พี่ดาเสียเย้าตายแล้วพี่ดาเสียเย้าตายแล้วสามี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 แว่าธิดาสายแววน้องนาวินอู่โชคชัยได้ครับขันชนะเลิศไปในปีนี้ก็คือประเภทนี้ก็คือที่ได้แจ้งแล้วว่าเงินรางวัลแต่ละประเภทก็อันดับ1นี่ก็แม่นพันเงินมูลหน่วยมูลค่า27,500,000กีบแล้วก็พร้อมเงินสด30,000,000กีบสนับสนุนโดยบริษัทเบียร์ลาวจำกัดและเสื้อผ้าอันดับ2ก็แม่นพันเงินมูลหน่วยมูลค่า11,500,000กีบเงินสดและแมนรางวัลเป็น30,000,000จีบสนับสนุนโดยธนาคารพัฒนาลาวและสำหรับอันดับ3และแมนก็นะครับขันเงินเป็นหน่วยมูลค่า11,000,000จีบ11,500,000จีบพร้อมเงินสด25,000,000จีบสนับสนุนโดยธนาคารห่วงพัฒนาหรือว่า JDB สำหรับเพศหญิงเราสรุปกันอีกทีนึงนะแต่คือชนะเลิศเป็นเพศเป็นธิดาสายแล้วธิดาสายแล้วบ้านทินเพียที่2ก็คือบริษัทสามีบ้านธานาส่วนว่าที่3นี่เป็นเจ้าแม่นางน้อยบ้านหัดสวนเป็นที่เฮียบห้อยนะสำหรับประเภทหญิงพวกเขาจะพักกันประมาณ1 โมงหรือว่า13:30พวกเขาจะกลับมาพบกันที่อีกกับบรรยากาศการถ่ายทอดสดที่ท่าวัดจันทร์ซึ่งจะเป็นการแข่งขันเพศชายนะเต็มรูปแบบตอนนี้เราพักกันก่อนนี่หน้าตาเป็น